ไปเพิ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อยู่ภายในปกติของใจนี่มันกลับกรอกมันพลิกไปพลิกมามันไม่อยู่กับที่เหตุดังนั้นเราจึงต้องได้ฝึกกันให้เข้าใจความหมายของการทำสมาธิภาวนาจิตใจที่มันพลิกไปพลิกมาไม่ตั้งมั่นอยู่ได้เนี่ยมันหาความสุขไม่ได้ถ้าจิตใจดวงใดมันตั้งมั่นอยู่ได้ไม่ค่อยวอกแวกจิตใจดวงนั้นก็มีความสุขนั่นน่ะจะเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจตั้งมั่นต่อกุศลคุณงามความดีต่างๆโดยลำพังจิตนี่ถ้าไม่มีบุญกุศลเป็นเครื่องอยู่แล้วมันจะตั้งมั่นอยู่ไม่ได้เลยมันก็กิเลสมันก็พาให้เลื่อนลอยไปยึดนู่นถือนี้สำคัญอันนั้นว่าเป็นของเราสำคัญว่าอย่างนี้เป็นของเขามันก็ไปสำคัญกันอย่างนั้นเนี่ยจิตที่ไม่รู้แจ้งอันสิ่งที่มันไปสำคัญอยู่นั้นมันก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนทั้งนั้นเลยแต่มันก็ยังไปหวงแหนยังไปผูกพันมันถึงได้เป็นทุกข์เมื่อของสิ่งนั้นมันวิบัติแปรปรวนไปจิตนี่ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนก็อย่างนี้แหละความจริงนะมันมีอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นให้พึงพากันเพ่งพิจารณาดูให้รู้ให้เห็นไม่อย่างนั้นแล้วเราก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้จะต้องเที่ยวตายเที่ยวเกิดอยู่นี่กี่ภพกี่ชาติมันก็พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนี้ไปไม่ได้เพราะว่าจิตไปยึดถือเอาสิ่งที่ไม่เที่ยงไว้กรรมมันก็เลยตกแต่งให้สมกับคำที่ว่าสัพเพสัตตากรรมสกานั่นแหละสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเมื่อตนทำสิ่งใดลงไปแล้วมันก็เป็นกรรมกรรมนั่นแหละติดตามนำดวงจิตนี่ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าจิตนี่แหละไปยึดถือเอาการกระทำคำที่พูดเรื่องที่คิดต่างๆนั่นไว้เนืองมานะวันนี้เมื่อบุคคลมาอบรมจิตนี้ให้สงบระงับลงไปเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญากลับไปสอนจิตไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างทั้งภายในทั้งภายนอกก็สักแต่ว่าอาศัยมันอยู่เฉยๆแต่ไม่ยึดถือนี่เป็นปฏิปทาของพระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านผู้รู้แจ้งในนามในรูปหรือในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานแล้วย่อมมีจิตผ่องใสไม่มีทุกข์ไม่มีร้อน
ท่านอุปมาไว้เหมือนน้ำกับใบบัวใบบัวก็อาศัยอยู่ที่น้ำแต่น้ำไม่ได้ซึมซาบเข้าสู่ใบบัวฉันใดจิตของพระอริยบุคคลทั้งหลายก็เป็นฉันนั่นแหละคือว่าอารมณ์ต่างๆไม่ได้ซึมซาบเข้าไปสู่จิตใจของท่านได้เพราะว่าใจของท่านไม่ยึดไม่ถือเอาทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางเรียกว่าไม่ยึดถือเอาไว้โดยความยินดีโดยความยินร้ายนี่นะคันเมื่อไม่ยินดีไม่ยินร้ายแล้วก็แสดงว่าไม่ยึดถือถ้ายังยินดีร้ายอยู่ก็ได้ชื่อว่ายึดถือนี่ให้เข้าใจไม่มีใครจะชี้บอกใครต่อใครได้นะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลที่จะพึงรู้แจ้งประจักษ์ด้วยตนเองว่าตนเองยึดถือสิ่งใดไว้นั่นทุกคนย่อมรู้ตัวได้นั่นแหละเมื่อรู้ตัวว่าตนยังยึดถืออะไรต่ออะไรอยู่เนี่ยก็จะต้องได้เจริญปัญญาสอนจิตนี้เข้าไปไม่ให้มันยินดียินร้ายกับสภาวะธาตุสภาวะธรรมต่างๆในโลกนี้ในปรมัตถธรรมพระพุทธเจ้าสอนให้พุทธบริษัทพิจารณาให้เห็นร่างกายสังขารอันนี้เป็นแต่เพียงสภาวะธาตุเท่านั้นไม่ได้เป็นตัวเป็นตนอะไรคำว่าตัวว่าตนนั่นก็สมมุติกันเฉยๆสมมุติว่าเอาเฉยๆแต่ถ้าเพ่งถึงความจริงแล้วมันก็มีแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่อาศัยบุญกรรมบาปกรรมที่ได้ทำมาแต่ก่อนโน้นน่ะมันติดตามมาอุปถัมภ์บำรุงไว้มันยังไม่ให้แตกดับทำลายไปก่อนรูปร่างอันนี้ก็จึงค่อยตั้งอยู่ได้ประกอบกับข้าวน้ำอาหารต่างๆหล่อเลี้ยงไว้ด้วยทีนี้ถ้าหากว่าบุญเก่ากรรมเก่ามันใกล้จะหมดลงอย่างนี้นะมันบอกแสดงบอกให้เห็นแล้วให้รู้แล้วว่าอาหารการบริโภคอันใดที่เคยรับประทานมาอริดอร่อยแต่ก่อนนั่นนะท่านเมื่อบุญกรรมมันลอยหลอลงไปแล้วรับประทานอาหารอะไรที่เคยมีรสมาแต่ก่อนก็ไม่มีรสมีก็มีนิดๆหน่อยๆไปอย่างนั้นแหละนั่นแหละบุญกุศลมันใกล้จะหมดลงแล้วบุญเก่ากรรมเก่ามันใกล้จะหมดลงแล้วควรตื่นตัวกันเตรียมตัวไปให้เต็มที่เพราะว่ามันบอกแล้วว่าจากไม่ได้อยู่อาศัยรูปกายอันนี้ไปได้นมนานอะไรไม่นานก็จะต้องจากกันแล้วระหว่างกายกับจิตแต่คนผู้หลงผู้เมาแล้วมันไม่ได้คิดไม่ได้วิจารณ์เลยตนชำรุดทรุดโทรมลงไปก็มีแต่บ่นเพ้อไปเฉยๆอย่างนั้นแหละไม่ได้มีอุบายแยบคายสอนใจให้ปรงให้วางรูปกายอันนี้ลงเพราะไม่มีปัญญาไม่ได้อบรมจิตใจให้สงบปัญญาจึงไม่มีบุคคลผู้ที่คิดได้
ผู้ที่เห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏสงสารอันนี้แสดงว่าเป็นผู้ที่เคยบำเพ็ญจิตตภาวนามาแต่ชาติก่อนนู่นเคยได้ภาวนาเคยได้นั่งสมาธิเคยได้ใช้ปัญญาพิจารณาสังขารร่างกายเป็นอารมณ์อายุแต่ว่าในชาตินั้นอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าเต็มที่ก็จึงหลุดพ้นไปไม่ได้ก่อนก็ต้องมาเกิดอีกเกิดมาแล้วบุญเก่านั่นแหละก็จะมาโดนบันดาลให้ได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้รู้สึกตัวได้รู้สึกตัวตื่นตัวว่าตนนั้นได้มาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงหมายเอาดวงขีดดวงนี้แหละมันมาอาศัยอยู่ในร่างกายอันไม่เที่ยงนี้มันตื่นตัวได้เมื่อตื่นตัวแล้วมันก็ดำริในใจทำอย่างไรหนอเราจึงจะพ้นจากของไม่เที่ยงนี้สถานที่เที่ยงยั่งยืนที่ไม่ต้องแปรผันเป็นอย่างอื่นไปนั่นมีหรือไม่หนอนี่มันก็ต้องดำริในใจอย่างนี้คนมีบุญคนมีปัญญาเมื่อนึกได้อย่างนั้นพิจารณาไปก็รู้ก็เห็นได้ว่าบุคคลที่จะต้องเที่ยวมาเกิดมาตายอยู่ในวัฏสงสารอันนี้ก็เพราะไม่ละตัณหาความอยากหรือว่าละยังไม่หมดละได้เป็นบางส่วนแต่บางส่วนยังอยู่ตัณหาที่มันจะพาให้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่นั่นน่ะยังละไม่หมดละไม่ได้เพราะฉะนั้นตัณหาประเภทนี้แหละมันจึงพาดวงจิตอันนี้ไปปฏิสนธิไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปก็ต้องรู้อย่างนี้แหละก็เมื่อตัณหามันพาไปเกิดอย่างนี้ก็จะได้เบื่อหน่ายตัณหาบัดนี้เบื่อหน่ายต่อความอยากความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้ความพอใจในรูปเป็นต้นดังกล่าวมานี่ไม่ใช่เป็นเรื่องดีเมื่อพิจารณาถึงปรมัตถธรรมทำอันละเอียดสุขุมแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ทางจิตใจแต่คนธรรมดาสามัญก็ถือว่าเป็นเรื่องดีถ้าเห็นรูปสวยๆงามๆแล้วเกิดความรักใคร่พอใจขึ้นมาอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องธรรมดาของจิตใจเพราะมันเห็นอย่างนั้นแหละมันจึงดิ้นรนแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆตรงกันข้ามกับท่านผู้รู้ทั้งหลายเมื่อท่านเห็นแจ้งด้วยปัญญาว่ารูปเป็นต้นเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่ควรที่จะมายินดียินร้ายกับของไม่เที่ยงอย่างนี้พอเมื่อมายินดีกับของไม่เที่ยงอยู่เช่นร่างกายอันนี้แหละเมื่อเวลาบุญกุศลหนหลังนั่นยังอุปถัมภ์บำรุงอยู่รูปร่างอันนี้ก็รู้มันสดใสเปล่งปังอ้วนท้วนสมบูรณ์อยู่แต่คันเมื่อบุญเก่านั้นมันน้อยลงไปแล้วบัดนี้รูปนี่มันก็วิบัติแปรปรวนไปเบงั้นมันจะตั้งอยู่ตามปกติไม่ได้เลยนั่นแหละจิตใจก็เดือดร้อนวุ่นวายกันแล้วบัดนี้นั่น
ก็เจ็บไข้ได้ป่วยลงไปโรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนคนใกล้จะหมดบุญนะเป็นอย่างนั้นนะแต่ถึงกระนั้นผู้ที่ไม่ตื่นตัวก็มีแต่แสดงความโศกเศร้าเสียใจสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายไปอย่างนั้นแหละคนไม่ได้ภาวนาไม่ได้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่รู้จักเบื่อหน่ายในของที่ควรเบื่อหน่ายของที่ควรเบื่อหน่ายก็กลับไปยินดีพอใจอย่างนี้เนี่ยนับว่าไม่สมควรแก่ชาวพุทธชาวพุทธแปลว่าผู้รู้ผู้ฉลาดคำว่าพุทธะนั่นนะนั่นเนี่ยก็เมื่อได้ปฏิญญาณตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วเราก็เรียกกันว่าชาวพุทธหรือเรียกว่าพุทธบริษัทแปลว่าเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเป็นผู้พยายามดำเนินตามทางของพระพุทธเจ้านี่ให้พึงเข้าใจชื่อที่เพื่อนตั้งให้พระพุทธเจ้าทรงดำเนินอย่างไรเราก็รู้กันอยู่แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารเห็นโทษแห่งความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นอารมณ์แล้วจึงทรงดำริว่าทางใดหนอเป็นทางออกจากความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ก็ทรงดำริไปก็รู้ก็เห็นลู่ทางว่าทางการออกบวชเท่านั้นแหละจึงจะมีโอกาสได้ละความยึดความถือในของไม่เที่ยงเหล่านี้จึงจะมีโอกาสได้ละตัณหาความทยานอยากต่างๆในโลกนี้ได้เพราะเมื่อไปทำตนเป็นคนผู้เดียวแล้วมันก็มีโอกาสได้สำรวมจิตใจได้เต็มที่เลยไม่ต้องกังวลหน้ากังวลหลังอะไรเมื่อพระองค์พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จึงได้เสด็จหนีออกบวชเมื่อบวชมาแล้วพระองค์ก็เป็นผู้ไม่ประมาทได้ตั้งใจทำความเพียรแสวงหาทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณไปโดยลำดับทีแรกก็ไปศึกษาในสำนักของพฤาษีที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยนั้นที่ท่านเรียกว่าอาราธดาบทกาลามะโคตพระฤาษีสองพระองค์นี่องค์ที่หนึ่งได้บรรลุรูปฌานแล้วก็อรูปฌานสามขั้นองค์ที่สองได้บรรลุรูปฌานสี่อรูปฌานสี่รวมเรียกว่าอัฏฐสมาบัติ8ประการท่านเหล่านั้นได้สอนวิธีบำเพ็ญฌานให้พระมหาบุรุษเจ้าพระมหาบุรุษจำอุบายได้แล้วทรงบำเพ็ญไปไม่นานก็ได้บรรลุอัฏฐสมาบัติ8นั้นเมื่อมาพิจารณาดูแล้วก็ทรงเห็นว่ายังไม่ใช่หนทางตรัสรู้ก่อนก็จึงได้ไปถามอาจารย์ว่าความรู้ที่ยิ่งไปกว่านี้ยังมีอยู่บ้างไหมอาจารย์ก็บอกให้ทราบว่ามีเท่านี้เองความรู้อื่นที่ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีทำไปไม่ถึงเมื่อพระองค์พิจารณาเห็นว่าไม่เป็นทางตรัสรู้แล้วก็จึงได้ล่ำลาอาจารย์ทั้งสองนั้นไปแสวงหาทางตรัสรู้
สัมมาสัมโพธิญาณโดยลำพังพระองค์เองต่อแต่นั้นไม่ได้ไปเข้าไปหาครูใดอาจารย์ใดเลยอยู่ได้ถึง6ปีปีที่6นี่ก็จึงได้พบผลทางตรัสรู้ได้แก่ทางสายกลางที่เรียกว่ามรรคมีองค์8ประการนั่นแหละท่านกล่าวว่าเป็นทางสายกลางพระองค์รู้ชัดว่าทางนี้แหละเป็นทางตรัสรู้จริงๆแล้วก็จึงได้ละทุกขกิริยาต่างๆการอดอาหารการไม่หลับไม่นอนตลอดเวลาหมู่นี้มันทำเป็นเรื่องทรมานร่างกายให้ทรุดโทรมมากเกินไปไม่เป็นทางตรัสรู้ได้พระองค์ก็จึงเสด็จบิณฑบาตมาค่อยฉันทีละน้อยละน้อยเพื่อให้ธาตุมันค่อยมีกำลังขึ้นถ้าไปฉันมากธาตุไฟมันอ่อนอยู่แล้วมันย่อยไม่ได้มันก็ทำพิษเอาดังนั้นพระองค์เจ้าก็จึงค่อยฉันอาหารทีละน้อยละน้อยค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละน้อยละน้อยมากขึ้นไปเมื่อบำรุงร่างกายอันนี้ให้เป็นปกติแล้วนั่นแหละเดือน6เพ็ญก็องค์ก็ประทับนั่งบนแท่นบัลลังก์ที่อธิษฐานเอาด้วยบุญญาบารมีของพระองค์ต่อจากนั้นพระองค์ก็อธิษฐานถ้าไม่ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี่เลยเมื่ออธิษฐานอย่างนี้แล้วก็ได้ตั้งสติกำหนดเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกด้วยบุญวาสนาบารมีที่พระองค์ได้บำเพ็ญมาแต่อเนกชาติก็ทำให้จิตของพระองค์สงบลงไปได้โดยรวดเร็วแล้วก็เคยทำสมาธิมากับพระฤาษีสององค์นั้นมาแล้วดังนั้นการทำใจให้สงบจึงไม่ลำบากการบำเพ็ญฌานก็ไม่ลำบากก็ได้บรรลุฌานที่1ที่2ที่3ไปถึงที่4เมื่อได้บรรลุรูปฌานแล้วก็เจริญอรูปฌานต่อจนได้บรรลุถึงอรูปฌานทั้ง4ขั้นตอนนี้ก็ถอยกลับมาอยู่ในรูปฌานมาเจริญวิปัสสนาต่อบัดนี้ก็ได้ตรัสรู้ปุพเพนิวาสานุสติญาณทรงระลึกชาติหนหลังได้มากมายเหลือที่จะคานนาว่าชาติก่อนนั้นพระองค์เป็นมาอย่างนั้นอย่างนั้นชาตินั้นเป็นมาอย่างนั้นมีความสุขมีความทุกข์อย่างนั้นมีความเจริญอย่างนั้นตลอดถึงบ้านเมืองสมัยนั้นน่ะมันมีความเป็นอยู่กันอย่างนั้นอย่างนั้นมีภาษาคำพูดกันอย่างนั้นนี่พระองค์ก็รู้แจ้งไปหมดเลยแล้วในตอนเที่ยงคืนบำเพ็ญไปก็ได้ตรัสรู้จุตูปปาทยานคือรู้แจ้งว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนทำดีย่อมมีความสุขเป็นผลทำชั่วย่อมมีความทุกข์เป็นผลสุขทุกข์ไม่มีใครโดนบันดาลมาให้เกิดแก่บุคคลใดไม่มีสุขทุกข์แต่ละคนนั้นเกิดจากการกระทำของตนเกิดจากผลแห่งการกระทำต่างหากที่ท่านเรียกว่ากรรมดีกรรมชั่วนั่นพระพุทธเจ้าได้ทรงรู้แจ้งอย่างนี้ความเป็นมาของพระองค์และความเป็นมาของสัตว์โลกทั้งหลาย
แล้วเมื่อตอนปฐมยามยามสุดท้ายตอนจวนจะสว่างองค์ก็ได้ตรัสรู้อาสวัคคายญาณทรงมีปัญญาปรีชารู้แจ้งชัดว่าอาสวะกิเลสได้หมดสิ้นไปแล้วจากพระทัยของพระองค์ด้วยการที่พระองค์มาพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรม12ประการโดยอนุโลมปฏิโลมไปมาปฏิจจสมุปบาทนั้นเรียกว่าปัจจัยของชีวิตได้แก่อวิชชาเป็นปัจจัยให้บังเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้บังเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยบังเกิดอายตนะอายตนะเป็นปัจจัยบังเกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้บังเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้บังเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยบังเกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยบังเกิดภพภพเป็นปัจจัยให้บังเกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้บังเกิดชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวทุกข์โทมนัสอุปายาตเป็นนั้นว่าความทุกข์ทั้งหลายย่อมบังเกิดขึ้นโดยอาการดังกล่าวมานี้พระพุทธเจ้าทรงรู้เหตุแห่งทุกข์ปัจจัยแห่งชีวิตอันประกอบไปด้วยทุกข์นี้เริ่มต้นแต่อวิชชาความไม่รู้นี่แหละเป็นปัจจัยสำคัญนะทีนี้เมื่อบุคคลมาภาวนาทำใจสงบอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นความไม่รู้ก็ยอมระงับไปนี่แหละความรู้แจ้งก็บังเกิดขึ้นมาแทนรู้แจ้งว่านามรูปนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังกล่าวมาแล้วนั้นไม่ควรถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาพระองค์พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็ปรงวางขันธ์ห้านี้ลงไปในที่สุดพระองค์ก็ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณในเดือน6เพ็ญพระจันทร์เต็มดวงครั้งนั้นน่ะนี่แหละความเป็นมาของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมทั้งสี่และบรรลุถึงพระนิพพานเรียกว่าสะอุปาทิเสสะนิพพานหมายความว่าดับกิเลสโดยประการทั้งปวงได้แล้วแต่ขันธ์ทั้งห้านี้ยังอยู่เป็นงั้นเมื่อพระองค์สงเคราะห์สัตว์โลกทั้งหลายไปโดยลำดับด้วยการแสดงธรรมด้วยการทำความดีต่างๆให้เห็นเป็นตัวอย่างไปโดยลำดับจนว่าพระชนมายุได้80ปีรวมที่พระองค์เจ้าทรงเมตตาโปรดสัตว์โลกทั้งหลายด้วยการแสดงธรรมอยู่ตามบ้านน้อยเมืองใหญ่มาโดยลำดับได้45ปีพอดีพระองค์ก็จึงได้ดับขันเข้าถูกพระนิพพานไปก็ประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าโดยสังเขปถ้าเป็นมาอย่างนี้เลยเพราะนั้นเราที่เป็นชาวพุทธเนี่ยเมื่อเราได้เรียนรู้ทราบว่าพระพุทธศาสนานี่ยอมละกิเลสตัณหากันพระพุทธศาสนานี่ถือว่ากิเลสตัณหานี่อุปาทานเนี่ยพาให้ดวงจิตวิญญาณอันนี้นะไปเที่ยวเกิดในภพน้อยภพใหญ่ได้เสวยทุกข์สุขบ้างได้เสวยทุกข์บ้างปนเปกันไปอยู่อย่างนั้นผลสุดท้ายก็มันเป็นทุกข์นั่นแหละเพราะว่ามันไม่ได้สมหวังความสุขก็เป็นสุขชั่วคราวสุขไม่ยั่งยืนอะไรเลยสุขเจืออยู่ด้วยทุกข์
ข่าวเป็นสุขเป็นสุขไปเอ้าเมื่อความสุขนั้นหายไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแทนนี่ความสุขในโลกอันนี้จึงว่ามันไม่ยั่งยืนเมื่อบุคคลมาละความยึดถือละกิเลสตัณหาโดยประการทั้งปวงแล้ววันนี้มันไม่มีกิเลสมันก็เรียกว่านิพพานแปลว่าดับไม่มีเชื้อเหลือเหตุปัจจัยที่จะนำดวงจิตนี้มาเกิดในภพน้อยภพใหญ่เนี่ยมันไม่มีแล้วเหตุนั้นจิตนี้จึงไม่เคลื่อนไหววันนี้นะอยู่คงที่ไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อาศัยธรรมชาติคือนิพพานเองไม่ได้อาศัยดินไม่ได้อาศัยน้ำไม่ได้อาศัยลมไม่ได้อาศัยไฟไม่ได้อาศัยอากาศไม่ได้อาศัยดวงพระอาทิตย์ดวงพระจันทร์ดวงดาวไม่มีไม่ได้ดวงจิตไม่ได้อาศัยธรรมชาติเหล่านี้เลยมันเป็นงั้นเนี่ยว่าอาศัยตัวเองพูดง่ายดวงจิตนั่นแหละเมื่อชำระกิเลสให้บริสุทธิ์แล้วก็ไม่ต้องไปเที่ยวหาที่เกิดอีกใหม่ต่อไปพูดสั้นๆแล้วก็มีความสุขอยู่โดยลำพังตนเองมีความสุขไปตลอดอนันตกาลไม่แปรผันเป็นทุกข์เป็นยากอะไรต่อไปอีกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านิพพานังปรมังสูญยังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งดังแสดงมา